ดูถูกพวกเราว่าจะมีมวลมหาประชาชนไปร่วมเดินเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งบางคนบอกว่ามีแค่ 30,000 40,000 แต่เมื่อวานนี้ถ้าพี่น้องทำใจให้เป็นธรรมมองตามความเป็นจริงพี่น้องมั่นใจไหมครับว่ามีมวลมหาประชาชนเกิน1ล้านครับเมื่อวานนี้ครับพี่น้องครับแม้ว่าตัวเลขในเชิงปริมาณซึ่งเราทำไว้มากมาถึงวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ที่จะขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่พี่น้องประชาชนก็ยังคิดว่าเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทุกๆครั้งที่มีการจัดกิจกรรมพี่น้องก็จะมีความสบายใจและหลายคนที่ไม่ได้มาเนื่องจากติดภาระหรือไม่ก็วันนี้เป็นห่วงเวลาที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจึงไม่ได้มาร่วมด้วยฝากขอโทษขอโพยและก็บอกว่าคราวหน้าจะมาแน่นอนขอขอบพระคุณพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับพี่น้องครับและที่สำคัญเมื่อวานนี้มีเครือข่ายทั้งหมดมาร่วมกับเราถึง73เครือข่ายเป็นการรวมตัวกันเป็นองค์กรที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และต้องการให้ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งพี่น้องครับเราทราบดีว่าขณะนี้ระบอบทักษิณภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์หมดหนทางที่จะเดินต่อลงไปทุกทีจับรวมพลังคนที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีเฉพาะแกนนำชาวโคราชยกป้ายเลยบอกว่าเป็นความจริงมาเฉพาะแกนนำที่รับเงินและหลังจากนั้นก็เดินต่อไปจัดที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวเลขในเชิงปริมาณก็เป็นที่ไม่พอใจของเจ้าของเงินคือทักษิณและเมื่อกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากจ่ายเงินแล้วปรากฏว่ามวลชนที่เขาเรียกร้องขอร้องให้มาก็จะเดินทางกลับปรากฏว่ามวลชนก็จะกลับพี่น้องครับหลังจากนั้นแกนนำคนหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวจะแจกเสื้อสักคนละหนึ่งตัวผลปรากฏว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้าแจกตอนตีสองไม่ขอรับดีกว่าขอกลับบ้านหมดภารกิจแล้วครับพี่น้องครับและที่สำคัญในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการอมเงินกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดชลบุรีสายข่าวรายงานจากตำรวจที่ไม่พึงพอใจรายงานให้ผมทราบว่าแกนำไม่ยอมออกเงินทั้งที่เจ้าของเงินจ่ายมาแล้วโดยไปขอความร่วมมือบีบบังคับเอากับผู้กำกับพัทยาและผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีคนละ5ล้านจึงสามารถจัดไปได้เงินที่ให้มาต้มกันหมดเลยครับพี่น้องครับไปสอบสวนกันเอาเองแต่คนที่มาแจ้งผมเป็นถึงระดับพลตำรวจตรีรองผู้บัญชาการคนหนึ่งครับพี่น้องครับที่เขาเห็นความเน่าเฟะของระบอบทักษิณไม่ได้บอกพี่ถาวรช่วยรายงานเรื่องนี้ผ่านบลูสกายให้พี่น้องประชาชนทราบกันหน่อยครับพี่น้องครับทีนี้การจัดกิจกรรมของพวกเราเมื่อวานพี่น้องอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยได้ดูพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่ล่อแหลมตั้งแต่ช่วงกลางคืนและจะต้องพักค้างกันณจุดที่เราคิดว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะมาก่อเหตุร้ายเหตุรุนแรงพี่น้องครับปรากฏว่ายังมีเล็ดลอดออกมาได้เมื่อเวลาประมาณเที่ยง40นาทีมีกระสุนปืน M79 มาตกที่บริเวณใกล้ๆสวนจิตรลดาอันเป็นพระบรมมหาราชวัง
ห่างจากจุดที่พวกเราเดินอยู่ประมาณสัก100เมตรเศษห่างจากรั้วของวังจิตรดาประมาณสัก30เมตรการยิงครั้งนี้พลาดเป้าเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองพวกเราไปตกอยู่ระหว่างรถ2คันครับพี่น้องครับในรถ2คันนั้นเป็นรถเก๋งของส่วนบุคคลกับรถแท็กซี่ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดบาดเจ็บนั่นเป็นบุญบุญกุศลของพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองพี่น้องประชาชนพี่น้องครับแต่พอตกค่ำเวลาประมาณ3ทุ่มเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เขตมีนบุรีการข่าวแจ้งว่ามีคน4คนไปเช่าบ้านอยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุและมาเช่าอยู่เพื่อที่จะสมทบกันกับคนบางคนซึ่งเป็นนักการเมืองและก็ทำวัตถุระเบิดเพื่อมากระทำกับพวกเราบวนมหาประชาชนไม่เวทีใดก็เวทีหนึ่งหรือในช่วงที่มีการชุมนุมในคืนเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุมีรถตู้คันสีขาวข่าวแจ้งว่าเป็นของอดีตส.ส.เป็นของพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งมารับคนสองคนออกจากบ้านหลังนั้นแล้วหลังจากนั้นในช่วงไล่เลี่ยกันรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุก็ขับออกจากบ้านเช่าและมีคนซ้อนท้ายเหตุบังเอิญพระเจ้าไม่คุ้มครองคนชั่วการประกอบระเบิดอาจจะเป็นปัญหารถจักรยานยนต์คันนั้นวิ่งไปบริเวณที่มีการทำถนนยังขรุขระอยู่เกิดอุบัติเหตุเสียงดังของระเบิดดังขึ้นเป็นเหตุให้คนชั่วสองคนตายณที่เกิดเหตุครับพี่น้องครับขาขาดลำตัวขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงปรากฏว่ายังมีระเบิดที่ไม่ระเบิดวางอยู่ที่จุดเกิดเหตุอีกหนึ่งลูกเขาก็ใช้วิธีการในการกำจัดกับระเบิดลูกนั้นหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นบอกว่าชายสองคนนี้กับอีกสองคนที่รถตู้คันสีขาวได้รับออกจากบ้านนั้นไปแล้วและเช่าบ้านหลังนั้นอยู่ด้วยกันตำรวจไปตรวจมีบัตรประจำตัวกากของนปช.อยู่ในบ้านที่คนพวกนี้ไปเช่าอยู่ครับพี่น้องครับและพบบัตรประจำตัวประชาชน6บัตรมีของกลางอันเป็นระเบิดวางอยู่เพียบเลยถ้าผบ.ตร.จริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งใจทำคดีนี้รับรองว่าจะต้องสาวถึงอดีตส.ส.พรรคการเมืองพรรคใหญ่คนนั้นแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามดิ้นรนอยู่ขณะนี้ก็เพราะระบบการตรวจสอบที่เรียกว่ามีการถ่วงดุลกันระหว่างอำนาจ3อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยใช้กระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระดำเนินการกับคนที่อยู่ในระบบทักษิณโดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ติดคุกเข้าไปทุกวันครับพี่น้องครับและที่สำคัญต้องการเอามวลมหาประชาชนฝั่งโน้นมาเล่นกับพวกเราซึ่งเป็นมวลมหาประชาชนตัวจริงฝั่งนี้ปรากฏว่าพี่น้องคนเสื้อแดงรู้เช่นเห็นชาติถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งไม่ยอมให้ถูกหลอกตลอดไปจึงไม่ยอมร่วมขบวนการในการปะทะซึ่งกันและกันระหว่างคนไทยกับคนไทยก็เหลือทางเดียวครับใช้วิธีการที่รุนแรงที่คิดว่า
มวลมหาประชาชนของพวกเราจะกลัวเราเข้าเราก้าวข้ามความกลัวมาแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่คิดว่าพวกเรากลัวลืมไปซะได้เลยว่าพวกเราไม่กลัวพวกมึงแน่นอนจึงใช้วิธีการเอาความรุนแรงมาเล่นกับพวกเราแต่พี่น้องครับการสู้กับระบอบทักษิณนั้นเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เรามีวิธีการอยู่2วิธี1วิธีของมวลมหาประชาชนเดินขบวนขับไล่ขณะนี้เราได้ชนะมาเป็นระยะระยะและ2ใช้กระบวนการทางกฎหมายส่วน3กระบวนการสุดท้ายพี่น้องข้าราชการได้เข้ามาอยู่กับพวกเรามากมายแล้วแต่ยังไม่กล้าประกาศเพราะเหตุว่ามันยังใช้วิธีการกลั่นแกล้งกับข้าราชการได้จึงแอบซุ่มและเปิดเผยตัวบ้างแต่แน่นอนสำรวจแล้วอยู่กับเรา 70% กว่าแล้วพี่น้องครับต้องขอชื่นชมบรรดาข้าราชการที่กล้าประกาศตัวออกมาเดินกับพวกเราตั้งแต่เมื่อวานมาขึ้นเวทีออกหนังสือเชิญชวนจัดประชุมเหลือกลุ่มสุดท้ายเมื่อไรที่ข้าราชการกล้าประกาศว่ายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนวันนั้นยิ่งลักษณ์จะต้องหนีออกจากประเทศไทยหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในคุกครับพี่น้องครับเขาชนะแน่นอนกระบวนการของการตรวจสอบที่พี่น้องคอยติดตามอยู่ตลอดระยะเวลาก็คือกระบวนการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าววันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องครบกำหนดให้นางสาวยิ่งลักษณ์ผู้ถูกกล่าวหาว่าส่อทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยื่นคำแก้ให้การถ้าวันพรุ่งนี้บอกว่ายังอ่านสำนวนไม่ทันเอกสารเยอะข้อเท็จจริงแยะและพยายามใส่ร้ายปปช.ว่าไม่เป็นธรรมเลือกที่รักมักที่ชังอยากตราบเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เราได้อภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นถอดถอนยิ่งลักษณ์มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วระยะเวลา2ปีก็ควรจะนานพอที่คนอย่างเองจะได้โอกาสจากมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับอย่ามาเล่นสำนวนอย่ามาประวิงคดีว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมชี้แจงไม่ทันการต่อสู้ในการปราบปรามการทุจริตของพี่น้องประชาชนนั้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีหนังสือตักเตือนไปอย่างน้อย2ครั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตก็ยื่นหนังสือบอกว่าให้ยุติโครงการนี้เพราะมีการทุจริตทุกขั้นตอนไปอย่างน้อย2ครั้งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านยื่นถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาก็ถอดถอนและอภิปรายบอกว่าเป็นโครงการที่มีการทุจริตและยิ่งลักษณ์ก็มีส่วนส่อทุจริตอยู่ด้วยจึงถูกร้องให้มีการสอบสวนคดีนี้พี่น้องครับใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าโคตรโกงโกงกันทั้งโคตรมันย่อมดื้อด้านคิดว่าโกหกพี่น้องไปวันๆพี่น้องจะเชื่อแต่พี่น้องมวลมหาประชาชนไม่เชื่อมึงอีกแล้วดังนั้นวันพรุ่งนี้ถ้ายิ่งลักษณ์อ้างว่าทำคำให้การไม่ทันเตรียมตัวรับฟังการชี้มูลว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตแต่หลายคนฝันว่าน่าจะชี้มูลว่าส่อทุจริตเหมือนกับเลขท้าย3ตัวของรถที่เองขี่เราก็ทายแม่เหมือนกันพี่น้องครับนั่นคือกระบวนการตรวจสอบการทุจริตแต่ที่สำคัญทุกครั้งเมื่อองค์กรอิสระหรือกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบว่าพวกเรานี้กระทำความผิดก็จะออกมาโวยวายว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
และเช่นเดียวกันกับพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องมวลมหาประชาชนติดตามนั่นคือการย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนในตระกูลนี้หรือญาติโกโหติกาในกลุ่มนี้ต้องการให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะทุกคนทราบดีว่าตำแหน่งผบตรหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นมีอำนาจมากปัญหาทุกปัญหากฎหมายทุกฉบับเมื่อมีการกระทำความผิดจะต้องผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นถ้าผบตรเป็นคนของไทยคนคนนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงได้ใช้วิธีการวางแผนย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจากเลขาสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในวันที่30กันยายน2554หลังจากนั้นยังไม่ถึง1เดือนคือวันที่14ตุลาคม2554ก็ย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีพ้นจากผบตรไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนนายถวินเปลี่ยนสีและช่วงเวลา5วันคือวันที่19ตุลาคม2554ที่ประชุมของสำนักงานของคณะกรรมการสตช.ได้มีมติให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่26ตุลาคม2554พี่น้องครับโดยปกติแล้วตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นถ้าจะย้ายโดยที่ท่านนั้นไม่มีความผิดไม่มีข้อบกพร่องจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวเสียก่อนวันที่31สิงหาคม2554 31ตุลาคม2554พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีให้สัมภาษณ์ว่าตนเองถูกการเมืองบีบจึงจำเป็นต้องยอมย้ายออกไปพี่น้องครับการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้กระบวนการของระบอบทักษิณต้องการให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ดามาพงศ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมไม่วิจารณ์ว่าท่านเหมาะสมหรือไม่ผมไม่วิจารณ์ว่าท่านมีความสามารถหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเมืองต้องการให้เพรียวพันธ์ดามาพงศ์ไปเป็นผบตร.เพื่อจะได้ดำเนินการบางเรื่องตามที่ตัวเองต้องการจึงเป็นการย้ายที่ไม่ชอบกับพี่น้องครับคุณถวินเปลี่ยนสีไม่ได้ทำผิดไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่และที่สำคัญในบันทึกย้ายถวินเปลี่ยนสีไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายราชการให้เหตุผลว่าในบันทึกนะครับเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการอย่างนี้ไม่ใช่เหมาะสมของใครแต่เป็นความเหมาะสมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และเป็นประโยชน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่เป็นประโยชน์กับทางราชการแน่นอนพี่น้องครับและคุณถวินเปลี่ยนสีเขาดำเนินการยังไงคุณถวินเปลี่ยนสีก็ไปยื่นขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่ดูแลการแต่งตั้งโยกย้ายของระบบราชการคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้ดำเนินการสอบสวนไต่สวนจนเสร็จลงความเห็นว่าการย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นการย้ายที่ไม่ถูกต้องเป็นการย้ายที่ผิดกฎหมายจึงเห็นด้วยกับคุณถวินเปลี่ยนสีและแจ้งไปยังนายกให้ดำเนินการแก้ไขเสียรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ทำเป็นเฉยไม่ดำเนินการที่ตามที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้ชี้เอาไว้หลังจากนั้นคุณถวินได้นำคดีนี้ไปฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่า
การย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีของนางสาวยิ่งลักษณ์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นการย้ายโดยใช้อำนาจตามอำเภอใจและเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับให้ดำเนินการเอาคุณทวินเปลี่ยนสีเข้าสู่ตำแหน่งภายใน45วันขณะนี้คุณทวินเปลี่ยนสีเข้าไปนั่งรอเตรียมการทั้งหลายทั้งปวงแล้วพี่น้องที่เคารพแล้วขณะนี้ใครดำเนินการยังไงต่อไปคุณไพบูลย์นิติตะวันกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภา1ใน4ของจำนวนเท่าที่มีอยู่ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการเข้าไปแต่งตั้งข้าราชการอันเป็นการแทรกแซงและเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นการแทรกแซงที่ผิดกฎหมายยิ่งลักษณ์บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่แต่จากการไต่สวนจากการฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายเมื่อยิ่งลักษณ์บันทึกไปในคำสั่งของสำนักนายกว่าย้ายครั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการตรวจสอบต่อลงไปว่าอำนาจของนายกรัฐมนตรีหรือข้าหรือนักการเมืองจะย้ายข้าราชการคนใดออกไปสู่ตำแหน่งใดจะต้อง 1. ไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 2. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการคนนั้นไม่ผิดพลาดบกพร่องและ 3. การย้ายจะต้องมีอำนาจตามกฎหมายรองรับตรวจสอบหมดแล้วปรากฏว่าการกระทำของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่กระทำต่อคุณทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เขาได้รับความเดือดร้อนและต้องการแต่งตั้งเพียวพันธ์ดามาพงศ์เข้าสู่ตำแหน่งผบ.ตร.ครับพี่น้องครับเมื่อร้องไปอย่างนี้ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรในกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา180บัญญัติเอาไว้ว่าถ้านายกรัฐมนตรีทำผิดที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำซึ่งไม่เกี่ยวกับนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานายกและคณะรัฐมนตรีจะต้องหมดสภาพไปตามมาตรา182ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเตรียมโหต้อนรับคนที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งครับและไม่กี่วันนับจากนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้พิจารณาเรื่องนี้ขั้นตอนที่หนึ่งภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำสั่งว่ารับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหรือไม่หลังจากนั้นก็จะได้พิจารณาในเนื้อหาสาระว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือนางสาวยิ่งลักษณ์ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่พี่น้องที่เคารพการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงที่เป็นแกนนำโดยไม่ฟังเสียงความถูกต้องโดยไม่ยอมรับระบบตรวจสอบซึ่งเป็นการตรวจสอบตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีการถ่วงดุลกันทั้ง3อำนาจเริ่มออกมาขยับ1ข่มขู่ปปช2ข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญ3ยิงกระสุนปืน M79 ไปยังศาลแพ่งและศาลอาญาการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนภายใต้สั่งการของระบอบทักษิณพี่น้องที่เคารพทั้งหลายถ้าหากว่าวันใดที่ปปช.ชี้มูลในเรื่องของการรับจำนำข้าวก็ดีหรือวันใดที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์แต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีผิดรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องรับผิดชอบพ้นจากตำแหน่งไปทั้งคณะก็ดีวันนั้นผมมั่นใจว่าฝ่ายโน้นเขาจะต้องออกมาเคลื่อนไหวดังนั้นเพื่อให้กำลังใจจากเวทีของมวลมหาประชาชนไปยังปปช.ก็ดี
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็ดีขอให้ท่านมีความมั่นใจว่าการกระทำความดีนั้นต้องใช้ความกล้าหาญเมื่อไรที่ใช้ความกล้าหาญผลของการทำความดีและคิดดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องปกครองท่านจะต้องคุ้มครองท่านแน่นอนครับพี่น้องครับขอให้ท่านสบายใจได้และอย่างน้อยที่สุดมวลมหาประชาชนของพวกเราหลายล้านคนขอส่งแรงใจอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านปลอดภัยทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองให้ลุล่วงไปได้ด้วยการวินิจฉัยด้วยการลงมติให้เกิดความเป็นกลางและถูกต้องและที่สำคัญที่สุดปลดคนชั่วออกจากตำแหน่งจะได้มีรัฐบาลเข้าไปปฏิรูปประเทศไทยประเทศไทยของเราจะได้จะเลื่อนก้าวหน้าเชิญครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับเอาละครับตบมือให้คุณถาวรเสนียมแกนำกปปส.นะพี่น้องครับวันที่2